สวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับต่างคือ FM 97วันนี้อยู่กับเราในวันพฤหัสที่13มิถุนายน2562กับผมกิตติกรนาคินและคุณประคมศรีเชื้อเกียรติเสือแพครับครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณกิตครับครับผมก็วันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจต้องใช้คำว่าแสดงความดีใจได้ไหมครับกับสาวกกิเลนพยองก็ได้เป็นข่าวดีนะครับผมที่ได้รับคุณซื้อคนใหม่เป็นหน้าเดิมของยูทิปสามเราครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเซอร์ไพรส์เพราะมีข่าวหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเรื่องนานกับอเล็กซานเดียกามาได้เปิดตัวไปในช่วงบ่ายๆนะใช้คำว่าบ่ายๆแล้วกันเนาะเรื่องบ่ายๆที่ผ่านมาของวันนี้ก็ไทยลีกนะเป็นลีกหรือเมืองไทยเนี่ยเป็นหลีกที่เปลืองสำหรับคุณซื้อแล้วกันสำหรับไทยลีกหนึ่งเนี่ยเปลืองอยู่แล้วแปดคนอ่ะแปดคนแล้วที่เปลี่ยนไปตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแปดครับผมก็ไล่แต่เชียงลงเชียงรายอะไรว่ามานะครับก็ทั้งชลบุรีทั้งอะไรแต่วันเนี้ยในส่วนของเราในรายการลีกภาคเนี่ยจะมาไล่ดูว่าลีกภูมิภาคเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนสำหรับไทยลีกสามวันนี้ก็ถือโอกาสมาพูดถึงของลีกภูมิภาคกันบ้างในช่วงจังหวะที่อเล็กซานเดร์กามารับงานพอดีครับผมก็โอ้โหไทยลีก3ไทยลีก4ก็เปลี่ยนกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมมาทีมแรกเลยที่ไทยลีก4รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นทีมแรกนี่น่าจะเป็นเคสครูสายใหม่นะครับน่าจะผมจะจำไม่ผิดนะแต่เป็นช่วงเป็นเอารู้สึกว่าเป็นทีมแรกแล้วกันเคสครูสายใหม่กับผลงานไม่ค่อยดีนะครับสำหรับโค้ชเอกเอกพงศ์มิตรผลครับซึ่งเป้าหมายเขาก็เป้าหมายก็คือไปทั้งเลกแต่ผลงานมันหนักไปทางเสมอทางแพ้อะไรนิดหน่อยครับผมแล้วก็ยิงประตูได้น้อยด้วยก็สุดท้ายบอร์ดก็เปลี่ยนก็คือจำได้ก่อนนั้นก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนบอร์ดประกาศไว้แล้วว่านั้นจะไปเยือนมอทุกทีบอกว่าต้องชนะเท่านั้นแต่สุดท้ายนั้นเสมอพอเสมอก็เปลี่ยนทันทีเลยก็ไปใช้โค้ชมากประสบการณ์อย่างโค้ชเวทเทเวศกมลสินครับที่เคยคุมละบกราชสีมาเกษตรศาสตร์กาฬสินธุ์หรือว่าพิษณุโลกเคยคุมมาแล้วก็ไม่ธรรมดาก็ถือว่าล้างอันดับ4มี12คะแนน22แต้มก็คือกระตี้ขึ้นมาแล้วมามีลุ้นเตะ12นัดมี22แต้มแล้วถ้าตัดทีมดีไปเนี่ยแล้วก็รองจ่าฝูงเลยนะครับครับผมก็ถือว่าตอนนี้จองโควต้าแชมเปี้ยนลีกอยู่ครับผมก็ตามหลังอันดับ3อย่างมหาวิทยาลัยประทุมอยู่3คะแนนก็ถือว่าไม่เยอะก็มีจองอยู่ในโควต้าพูดง่ายๆอยู่ในโควต้าหลังจากนั้นก็มีหลายทีมก็ทยอยเปลี่ยนทีมกันเปลี่ยนโค้ชกันเยอะแยะก็อย่างเช่นทีมอะไรดีอย่างเช่นกาเลต้าสตูลนะกันนี่ก็เป็นแชมป์เก่าปีที่ผ่านมาครับผมก็เป็นอีกทีมที่เปลี่ยนครับผมเนื่องจากรอยเตอร์โมเรล่าเนาะจากคุณซื้อคนเดิมก็จากสีแชมป์เก่าอ่ะแต่กับผลงานไม่ดีก็เปลี่ยนมาเป็นโค้ชวุฒิวรฤทธิ์วรฤทธิ์บุญศรีพิทยานนท์วรฤทธิ์บุญศรีพิทยานนท์ครับผมก็ถือว่าผลงานพอเปลี่ยนโค้ชมาผลงานดีนะตอนนี้ก็มี10นัดมี20แต้มอยู่รอจ่าฝูงอ่ะของโซนภาคใต้นะจริงจะว่าดีมันก็ยังไม่สุดนะก็ตามกาผมแค่2คะแนนแต่มีเกมเหลืออยู่1เกมนะผมนัดล่าสุดก็เสมอมาครับผมมันก็พลาดเสมอไปคนพูดเขายอมรับเนี่ยว่าผลงานตอนนี้มันยังไม่พอใจคือยังต้องใช้เวลาปรับครับซึ่งคนพูดโอ้โหแบบถือว่านานมากเลยแล้วกับการรับงานเฮดโค้ชที่ว่าก่อนนี้ว่าสโมสรสุดท้ายที่เขารับในฐานะเฮดโค้ชก็คือระนองยูไนเต็ดสมัยดิวิชั่น1นู่นอ๋อครับแล้วก็ห่างหายไปเป็นผู้ช่วยของหลายสโมสรแล้วจนกลายเป็นเฮดอีกครั้งก็เป็นโค้ชก็เป็นอีกทีมนึงที่เปลี่ยนน่าจะเป็นทีมเดียวของโซนใต้ในตอนนี้ที่เปลี่ยนครับผมก็คือก่อนนี้ก็จะมีพัทลุงก็เกือบจะเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายก็โค้ชคนเดิมว่ากลับมาทำต่อก็คือโค้ชกบมาค้าหอประสาทสุขครับก็สุดท้ายก็โซนใต้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้แต่ในละแวกใต้ที่มีการเปลี่ยนจริงก็จะเป็นตังเอฟไปยืนทันทีสามเนี่ยครับผมโอ้โหเปลี่ยนไป3โค้ชแล้วนะครับตังเอฟฟรีนี่ใช่ครับมันสามคนเริ่มแรกก็โค้ชเอกวีรวัฒน์คุณทรัพย์เจริญก็พอออกไปก็เป็นบำรุงมณฑลบำรุงมณฑลมาเป็นอดีต
เยาวชนทีมชาติเหรอต้องใช้คำนี้เยาวชนทีมชาติก็เป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติด้วยแล้วก็มาคุมสั้นๆ2นัด2นัดพอแพ้รวดก็บกมือบ๊ายบายไปแล้วก็เอารอยเตอร์มือลาเมื่อกี้เนี่ยดันขึ้นมาก็เลยจะว่ารอยเตอร์ก็เป็นโค้ชที่เคยคุมตังมา2ปีด้วยครับก็กลับมาอีกครั้งนึงจากไทยลีก4ขึ้นมาไทยลีก3เนาะแต่ก็อยู่ในละแวกใต้เหมือนกันก็อีกทีมที่เปลี่ยนก็คือสุราษฎร์ธานี FC ครับครับก็คือเปลี่ยนจากทางโค้ชสมชาติกรบัณฑิตโค้ชปื๊ดโค้ชปี๊ดออกไปโค้ชปี๊ดครับผมปี๊ดลาออกไปก็เป็นทางโค้ชราชันสารคามเข้ามาทำแทนก็แต่โค้ชปี๊ดทำมา4นัดแพ้รวด4นัดแรกแพ้รวดแล้วโค้ชราชันหลังจากออกจากอยุธยา FC ที่แพ้มาก่อนนะ5นัดเหมือนกันก็เลยมาคุมสุราษฎร์ในคำรบ2ที่ว่าเคยทำมาแต่ก็ชนะนัดแรกในการเปิดตัวนะกับราชประชาเป็น 1-0 แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่ชนะใครนะครับสำหรับสุราษฎร์คือก็ต้องเข้าใจโค้ชโอ้โหแบบทรัพยากรมีจำกัดครับผมนักเตะมีอยู่10กว่าตัวเงี้ยครับผมได้ผลงานของทีมก็เห็นแว่วๆมาว่าเลข2ก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าจะอยู่กับทีมต่อก็ยังไม่ชัวร์ต้องดูต่อไปแต่ล่าสุดก็คือโค้ชราชันก็ยังดูแลทีมอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็พูดถึงโค้ชราชันก็ทีมเก่าเพราะก็อยุธยาเนี่ยที่บอกว่าคุมมา5นัดแล้ว5นัดแรกก็ไปชนะใครก็ลาออกด้วยผลงานของตัวเองที่ไม่ดีก็ให้โค้ชบัตรสมบัติคงปิดมาคุมก็คุมได้7คุมตอนเนี้ยคุมแกคุมหลังจาก5นัดอ่ะมาเนี่ยก็ไป12เกมเนาะแกคุมได้7นัดก็มี7คะแนนเองก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะอยุธยาก็ยังล้างบัวอยู่ก็ต้องรอดูทิศทางในเลขที่2ซึ่งทางโค้ชสมบัติเค้าก็ยันแย้ไว้แล้วว่าเปลี่ยนแปลงทีมเยอะแน่นอนขนาดใหญ่ครับเพื่อความอยู่รอดของทีมก็มาดูทีมในละแวกใกล้ๆอยุธยาก็คืออ่างทอง FC ครับอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่ก็ทีมน้องใหม่จากไทยลีก3นะซึ่งตกชั้นมาจากไทยลีก2ครับก็ได้โค้ชมือดีอย่างเลโอเนสดอสซันโตสซึ่งทำผลงานพานราอยู่เด็ดไปเพลย์ออฟปีที่ผ่านมาครับเข้าร่วมทีมแต่ว่าไม่สวยไม่สวยผลงานไม่ดีก็อยู่กลางๆตารางอ่ะสุดท้ายก็ทีมเป้าหมายก็ต้องการเลื่อนชั้นกลับไปครับพอมันไปกันไม่ได้ก็ลาออกก้าวโค้ชโป้งฤทธพงศ์บุญอัมพรนะครับเป็นผู้ช่วยเนาะได้ขึ้นมาครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กลางตารางเหมือนเดิมระดับ8 12นัด25แต้มถือว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยอืมครับผมก็แหมสำหรับชื่อชั้นแล้วอ่างทองไม่น่าจะเบื่อผมควรมาอยู่จุดนี้เนาะว่าน่าจะเป็นลุ้นแชมป์กับทางขอนแก่นมากกว่าผมว่าแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดพลาดของทีมไปครับผมก็มาดูของท้ายลีก4ในโซนภาคตะวันออกดูนะก็ภริยาพิคมลี่ครับอืมก็เปลี่ยนจากโค้ชพัดสุพัฒน์ทองนพคุณนะครับอืมอันนี้ต้องบอกว่าที่เปลี่ยนเพราะอะไรผลงานของทีมแล้วก็ปัญหาภายในด้วยก็ผลงานมันก็หลุดเป้าครับโค้ชก็เริ่มไม่โอเคอย่างเงี้ยครับผมเกาทางโค้ชหมีสุรชาติสิงห์โหน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 เป็นรู้สึกจะเป็นคนซื้อป้ายแดงด้วยรับงานดีกับชีพครั้งแรกครับผมความท้าทายเลยก็ผลงานก็ละ11นัด13คะแนนเนาะล่าสุดก็เพิ่งชนะจันทร์ไป 6-2 สำหรับพัทยาก็ชัยชนะตรงนี้ก็ทำให้ทางโค้ชเจฟของทางจันทบุรีก็ต้องลาออกเลยครับผมก็พูดถึงจันทบุรีโค้ชเจฟเนาะก็โค้ชเจฟนิวัฒน์สิริโสไคยสิริโพไคยสิริโพไคยแพ้ถึงนั้นรวดผลงานล่าสุดก็มีโหมีกระแสแฟนบอลโหฮิ้วกันเยอะก็สัตว์สีรองแชมป์เก่าไงครับผมทีมที่ว่าก่อนหน้านี้เข้าไปแชมเปี้ยนลีกมา2ปีติดแล้วเป็นทีมรองแชมป์เก่ารองแชมป์เก่าด้วยครับผมจะเป็นโหแบบมาอยู่รองบวยครับผมเข้าล้างรองบวยเลยอ่ะก็อย่างว่านะแกก็เลยกดดันก็เลยต้องลาออกไปรับผิดชอบผลงานแสดงสปิริตขึ้นไปครับผมก็ต้องดูว่าใครจะเข้ามาแทนที่คือตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าเป็นใครคือว่างอยู่ยังว่างอยู่ก็อาจจะเป็นในส่วนของทีมแมนสตาร์โค้ชก็มาคุมบางเหรียญก่อนก็คือเป็นช่วงพักเชื่อคราวครับผมอาจจะถ้าจะหาใครไม่ได้อาจจะคุณซื้อเชื่อคราวก่อนเอาดูพิซซูโร่บ้านคุณมาโมโกมดครับผมก็เป็นอีกทีมที่ใช้โค้ชเบลเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเกือบจะหลุดวงโคจรไปนะสำหรับทีมนี้แต่กลับมาได้นะต้องยกให้จ่าเขาเรียกพ่อพระประจำเมืองเลยปะ
อย่างยีทิวใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยโค้ดแพทณรงค์ธนพรเฉยแต่ตรงชดกครับก็ลาออกไปก็คือผลงานมันก็ยังไม่ค่อยดีแล้วโค้ดก็อย่าได้บอกว่าแนวทางไม่ตรงกันครับเป็นคำยอดฮิตเลยแนวทางไม่ตรงกันแนวทางเป็นคำยอดฮิตเนาะก็พอลาออกไปตอนนั้นก็คือหาให้โค้ดไม่ได้ครับก็ต้องไปดึงโค้ดจับสุรชัยกีรติโชติมาคุมชั่วคราวแต่คำชั่วคราวนี้นาน2เดือนเลยนะชั่วคราวเนี่ยอดีตนักแข่งอะนะแข่งดีมทีมนะครับก็สุดท้ายพอวน2เดือนก็ได้ทางคอตชอสมชายมังมูลมาคุมแทนเรียบร้อยแล้วคอตชอไม่ใช่ของเรารัฐบาลที่ก่อนนะไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยครับคอตชอเข้ามาคุมก็โอ้ประมาณ 3-4 นัดละครับผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่ยังมีลุ้นอยู่เกาะอยู่อันดับ3ครับก็บอกว่าที่เกือบหลุดวงจรก็คือก่อนหน้านี้แพ้ติดๆกันมา2สัปดาห์เนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรภายในทีมก็ไม่ค่อยดีด้วยปัญหาการเงินการทองตรงนี้ก็พอได้เกียร์ทิวเข้ามาก็เลยช่วยกระเตื้องแล้วก็กลับมาสู่ในเส้นทางได้อีกครั้งนึงแต่เกียร์ทิวเข้ามานี่คือก็นักเตะบางตัวก็ออกไปแล้วไงแต่ว่าเหลือนักเตะอยู่ประมาณ10กว่าคนเงี้ยแต่ว่าก็ยังพอถูกไว้ถ่ายกันรอการเปลี่ยนแปลงในเลข2ครับผมถามที่ทีมอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างเช่นนี่อย่างเช่นเราจากผูกที่แบบเปลี่ยนโค้ดแบบซึ่งมันไม่น่าเปลี่ยนต้องบอกนี่เลยผมตอนแรกทราบข่าวก็ช็อกเหมือนกันนะผลงานดีอ่ะผลงานดีอะไรเป็นจ่าฝูงชนะมาติดแต่เปลี่ยนพูดถึงทีมจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดก็เป็นทางโค้ชโจ้รายุทธ์ชัยคำดีบวกมือบายบายอีกคนนึงครับผมหลังจากคุมทีมมาตั้งแต่ปีที่แล้วพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาครับก็ใช้คำว่าแนวทางไม่ตรงกันอีกแล้วหลังจะจบดีสวยหรือไม่สวยก็เป็นในส่วนของคนสองคนคนตัวโค้ชโจ้กับนามสองเขาคุยกันเนาะตรงนี้ก็ได้มาได้โค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้เข้ามาคุมทีมเขาไม่ได้ใช้ที่ไหนก็เป็นเพื่อนซีของโค้ชโจ้แล้วก็เป็นโค้ชที่ว่าเคยอยู่กับทีมในปีที่ผ่านมาด้วยเคยก็คือโค้ชโจ้เคยดึงมาเป็นผู้ช่วยเนาะแล้วก็เคยทำงานกับโค้ชโจ้ในส่วนที่โค้ชโจ้จะเป็นนักเตะอยู่ที่ไชน่าการวิวก็คือโค้ชบอสก็อยู่กับทีมปีแล้วพาทีมเลื่อนชั้นพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกพอจบแชมเปี้ยนลีกก็ลาออกไปแล้วปีนี้ก็กลับมาคือบอร์ดไปดึงออกมาก็ผลงานก็เหมือนเดิมว่าโค้ชทั้งโค้ชโจ้โค้ชบอสทำก็12นัดมี30แต้มนำจ่าฝูงอยู่ห่างจากอันดับ2อย่างระนองไป5แต้มครับก็เหมือนเดิมผลงานเหมือนเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนโค้ชหรือใช้โค้ชคนเดิมก็ยังเป็นผลงานที่ดียอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนในเรื่องส่วนของระบบการเล่นนะส่วนใหญ่ก็แฟนบอลก็เห็นพูดว่าชอบในแนวทางสำหรับคนใหม่ก็หลายๆคนก็ชื่นชอบเนาะนะครับอีกทีมที่เปลี่ยนก็อยู่ในโซนเดียวกันก็คือสระแก้ว FC ล่าสุดเลยต้องบอกว่าล่าสุดเลยดีกว่าครับไม่ล่าสุดนะก็คือเปลี่ยนมาเกือบเดือนแล้วนะครับแต่ว่าโค้ชคนใหม่เนี่ยยังไม่ได้เลยครับแต่ก็มีที่ท่าว่าจะได้แหละก็คือเดี๋ยวสระแก้ว FC ก็คือตอนแรกโค้ชอรันแพอุ่นรถก็คุมอยู่ครับผมแต่ว่าคุมไปคุมมาผลงานไม่ดีอ่ะมาเส้นนะเส้นแดงกับแปดหรือเส้นบางๆที่ขาดกันฟางเส้นสุดท้ายมันขาดลงหลังนัดที่ว่าโหแพ้คาบ้านต่อบางกอก FC 7-0เนี่ยครับหลังนัดนั้นโค้ชก็ออกไปครับแล้วคนที่เข้ามาแทนตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะก็จะเป็นโค้ชคิดซึ่งก็เคยเป็นโค้ชในทีมมาแล้วคิดโซฟอร์อะไรคิดโซฟอร์เอนินคิดโซฟอร์เอนินก็คือพอหลังจากโค้ชอรันไปออกไปครับจริงโค้ชคิดเขาก็เข้ามาช่วยดูแลทีมนะเพียงแต่ว่าเข้ามาในฐานะคนที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรก็คือทีมก็ยังไม่ลงทะเบียนก็คือยังไม่ฟันธงว่าจะให้เป็นโค้ชหรือเปล่าแล้วจะคุมทีมผ้าหนังยังไงครับเนี่ยหลังจากนี้ก็อยู่ที่ความชัดเจนของทีมว่าจะเอายังไงก็คือจะแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเลยไหมจะลงทะเบียนให้เป็นโค้ชเลยไหมเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชคิดเข้ามาช่วยจริงแต่ว่าโอ้โหเวลามีแข่งต้องไปนั่งโทรอยู่บนจันทร์สั่งการเนี้ยครับผมอ่ะก็เวลาหมดแล้วก็ไล่เรียงมาน่าจะครบแล้วเนาะก็ก่อนจะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการนะวันนี้มีแขกรับเชิญใครก็เป็นทางโคลิงกุซือบ้านค่ายนิมนต์จันทร์คำก็รอติดตามในเบรกที่2ครับสำหรับก่อนไปชมในสิ่งน่าสนใจของเบรกแรก
ไอ้เบรกพักเบรกนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างโรงเรียนนานาชาติเทลรามคำแหง16และขอขอบคุณ Head to Head Sport Design ชุดกีฬาออกแบบได้ตามยินดีการของคุณครับก็ไปรับฟังสิ่งน่าสนใจของทางรายการของครับนะครับพบกับเบรกที่2ครับกับรายการจอดสนามลิงค์ภาคกับเลขาดีนะครับทางคลื่น FM 97นะครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทลรามคำแหง16และ Head to Head Sport Design ชุดกีฬาออกแบบได้ตามยินดีการของคุณนะครับก็อย่างที่เกิดในเบรกแรกเนาะคุณมงคลว่าเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญก็คือทางโค้ชลิงคุณซุยของบ้านค่ายจากฝูงตัวนอกครับผมไทยลีก4นะครับสวัสดีครับโค้ชลิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดกับมกมดครับผมแล้วก็แขกท่านผู้ฟังทุกคนนะครับครับผมก็เรียนขอให้โค้ชลิงแนะนำตัวหน่อยครับครับผมก็คนลิงนิมนต์จันทร์คำครับคุณซือบ้านค่ายยูไนเต็ดนะครับโซนภาคตะวันออกครับครับก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับสำหรับการเข้ามาคุมทีมครับผมเป็นปีแรกด้วยกับการทำลิงภาคไทย4ฮะใช่เป็นปีแรกครับที่เข้ามารับงานสำหรับทีม4หลังจากก่อนอันนี้คือจะอยู่กับไทยลีก2ดิวิชั่น1มาตลอดใช่ใช่ครับแต่เพิ่งเป็นปีแรกที่ได้มารับงานกับทีมันก็มันไม่ได้เรียนงานต้องมีการปรับตัวเยอะพอสมควรบอกพูดถึงวันแรกที่เข้ามารับงานหน่อยครับกับอุปสรรคที่เจอครับผมอุปสรรคที่เจอคือเราจากเคยทำที่หลีกเราทีสองมันค่อนข้างที่จะบอลค่อนข้างที่จะบดด้วยสภาพแวดล้อมด้วยบอกครับมองเรื่องของสนามก่อนเลยครับเรื่องสนามแล้วก็เรื่องของสไตล์การเล่นซึ่งแตกต่างจากการทำทีสองมานะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วผมเคยบอกว่าไม่ประมาทแน่นอนในการทำทีสี่เราก็ต้องเรียนนี้ไม่ใช่ว่าทำทีสองมาแล้วลงมาทีสี่จะง่ายมันไม่ได้เล่นง่ายฟุตบอลมันพันกันหมดมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยคนทำดีเยอะช่วงแรกก็ยังมีแบบตะกุกตะกักบ้างนะครับครับผมครับอย่างที่บอกว่าเรื่องสนามเนี่ยครับมันแตกต่างอะไรระหว่างไทย2กับไทย4เพราะว่าด้วยของมาตรฐานนะครับอยู่บนมันเรื่องของการเขาเรียกอะไรครับเป็นสิ่งมันต้องดีกว่าเรื่องสภาพสนามหรืออะไรเนี่ยหลายๆอย่างครับมันต้องมาตรฐานกว่าไทย4แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพสนามอยู่บนเนี่ยค่อนข้างที่พื้นสนามจะเรียบกว่านะครับแต่อย่างทีสี่บางสนามเนี่ยพื้นสนามมันยังไม่เท่ากับทีสองหรือทีสามอะไรเงี้ยค่อนข้างที่เรื่องในการของต่อบอลหรือการเล่นบอลกับพื้นเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นมาก็เลยมองว่าพื้นสนามมันค่อนข้างจะแตกต่างครับผมก็เข้ามาคุมทีมนัดแรกก็ชนะเลยเนาะชนะจันทร์1-0ครับแต่หลายตัวนี้ก็ซ้อมไม่ค่อยดีหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ก็มาจองก็แพ้ไปเยือนตัวแก้แล้วก็ได้เสมอก็กว่าครับนะครับแล้วก็กลับมาในบ้านคือในบ้านเนี่ย 100% นะครับที่เก็บได้ทุกแมตช์เลยก็คือชนะทุกแมตช์เลยแต่ค่อนข้างจะเป็นจุดแข็งมันพอหลังๆเริ่มปรับได้ทีมเริ่มปรับได้น้องๆเริ่มเข้าใจระบบที่เราวางด้วยที่บางทีเราก็ต้องปรับเข้าหากับนักบอลแล้วก็เรื่องของพื้นสนามนะครับเพราะฉะนั้นมันตอนแรกผมมาเนี่ยจะต้องเป็นบอลสไตล์บอลต่อบอลกับพื้นค่อนข้างที่เยอะแต่พอเราได้เรียนรู้ในการที่เราไปเจอสนามบ่อยๆแล้วก็พื้นสนามมันไม่ดีทุกสนามเหมือนที่เรามาใช้ระบบในการต่อบอลเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาปรับด้วยปรับสไตล์การเล่นบ้างมีการโยนยาวการบอลสั้นบอลยาวค่อนข้างที่เยอะเพราะนั้นมันก็ทีมมันเริ่มปรับขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์เยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าโอเคจะเหมือนอย่างพอผู้บริหารทราบว่าเราไปเป็นสตาร์บอลต่อจากสนามในบ้านเราเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยังไม่ดีช่วงแรกพอหลังๆเริ่มปรับผู้บริหารก็ปรับสนามให้พื้นค่อนข้างที่เรียบยากเต็มอันนี้มันก็เลยทำให้จุดแข็งในบ้านเราค่อนข้างที่จะ 100% ก็ด้วยสไตล์การซ้อมบอลต่อค่อนข้างที่เยอะการเข้าทำบอลแอตแทกค่อนข้างดีเยอะเพราะฉะนั้นในบ้านถึงมีผลงานที่ค่อนข้างดีออกมาครับผมครับจากตอนแรกที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีของทีมที่ว่าเป็นทีมแชมป์ต่ำแล้วช่วงแรกมันสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้มันมีเอฟเฟกต์ไหมครับจากทางผู้บริหารจากทางแฟนบอลมี
ไหมมีไหมมันก็มีนะแต่เขาไม่ได้เขายังเชื่อมั่นเพราะว่าเขาจะมาดูในการฝึกซ้อมทุกวันเขาจะดูว่าสไตล์มันค่อนข้างที่มันเป็นระบบขึ้นมันเป็นเหมือนที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นเขามองเห็นช่วงนี้ระหว่างเขามองเห็นอยู่ว่าเราสามารถไปได้และทำได้ช่วงแพ้มันก็อาจจะมีบ้างว่าเพราะเป้าหมายเขาหวังว่าเฮ้ยโค้ชที่ลงมาเนี่ยที่ระดับสูงต้องทำผลงานได้ให้ต้นตลอดแต่ซึ่งก็ได้คุยพูดคุยมีการพูดคุยแล้วก็ประชุมตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าผลงานไม่ดีภายในมาสองวันเนี้ยผมก็จะรับผิดชอบเองซึ่งเขาก็ยังเชื่อมือว่าเขาทำได้พร้อมกับน้องๆทุกคนที่เรียนใหญ่ว่าผมเคยที่จะลงเทสไปแล้วครั้งนึงว่าแต่ถ้าแบบนี้แพ้หรืออะไรก็แล้วแต่เราพร้อมซึ่งทุกคนก็พยายามช่วยกันไม่ว่าจะเป็นสตาฟหรือผู้บริหารก็ยังเชื่อมือว่าเขาก็ยังไม่เชื่อว่าเราจะออกแน่นอนเพราะพื้นที่บอลหรือระบบที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างที่เขามองออกเพราะนั้นเขาก็ยังให้โอกาสให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยที่เราซ้อมมาตั้งแต่ปีนี้สั้นแต่เรามาปรับตัวนิดเดียวมันนะฮะทำให้ทีมกลับมาดีก็เดินต่อไปได้ครับผมแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าของผลงานดีจบแชมป์แรกๆเราผมประมาทหรือน้องประมาทมีทุกคนตระหนักเสมอว่ามันไม่ง่ายสำหรับฟุตบอลดีสิเพราะฉะนั้นมาตรฐานดีการรักษามาตรฐานเราต้องคงเส้นเองถ้าตรงไหนที่อ่อนผมก็พยายามพูดคุยกับผู้บริหารเราต้องเสริมจุดไหนที่เรายังด้อยส่วนที่จะเสริมมาทั้งหมดหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซึ่งผมไม่ทำแน่นอนเพราะว่าทีมต้องมาปรับตัวใหม่มันต้องใช้เวลาเยอะครับอาจจะเสียทรงเราได้ใช่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะบางทีฟุตบอลเนี่ยถ้าดีแล้วแต่กับไปเสริมทั้งเยอะทำให้การปรับตัวผมบอกเลยว่ายากมากแล้วซึ่งเดี๋ยวแค่ครึ่งเลยเนี่ยการที่บางทีเราเป็นแชมป์อยู่เราไปเปลี่ยนเยอะปุ๊บเราอาจจะไม่ได้แชมป์เลยหรืออาจจะไม่ได้ไปแชมป์เลยก็เป็นไปได้เพราะทุกทีมเขาก็มีมาตรฐานหรือเขาอาจจะคงเส้นคงวาไว้หรือทีมไหนไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนหรือก็อาจจะกลับมาดีมันก็มีหลายแบบครับดังนั้นแต่ถ้าสำหรับแบบของผมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเราคงไว้เราเสริมว่าจุดไหนที่เราต้องการสังชาติหรือต้องการตำแหน่งนี่ฟิลกลางหรืออย่างที่เรามองว่ามันด้อยเราเสร็จอย่างนั้นได้แล้วครับผมครับก็จากตรงนี้ครับคือย้อนกลับไปก่อนว่า6นัดแรกเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเลยครับก็อยู่ประมาณดับ6เนาะแล้วหลังจากนั้น8นัดรัว8นัดรวดในลีกเลยครับตรงนี้เป็นยังไงมันตัดใจเลยครับผมก็อย่างที่บอกมันปรับจูน1แล้วผมอยู่ในช่วงปรับจูนผมยังมั่นใจว่าผมกลับมาได้ก็ยังพูดกับผู้จัดการทีมที่นั่นว่าผมมั่นใจว่าผมทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กเริ่มเข้าใจระบบแล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือทุกคนทำงานหนักผมทำงานหนักเป็นสองเท่าที่ผมคิดว่าผมลงมาจากที2ผมมาที่4ผมไม่ยอมให้เสียชื่อแน่นอนครับเพราะว่าแล้วก็มุ่งมั่นกว่าเดิมแล้วก็นักเตะทุกคนมุ่งมั่นอยู่แล้วต้องชื่นชมน้องๆชุดเนี้ยที่อยู่ทีมด้านท้ายเก่าอยู่แล้วทุกคนมุ่งมั่นที่อยากจะทำได้อยากจะไปกับโค้ชลิงให้ได้อยากจะอะไรเงี้ยประมาณนี้ทุกคนพร้อมใจด้วยรูปแบบที่เราฝึกมันไม่มีความน่าเบื่อที่น้องๆเบื่อหรือเขาอยากจะเอ้ยอยากได้ตรงนี้ให้มันเพิ่มความรู้หรือเพิ่มความสามารถขึ้นไปทำให้ทุกคนมันมุ่งมั่นแล้วก็ช่วยกันหลังจากที่5-6แรกไม่ดีหรือผลงานไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนยังมั่นใจและยังเชื่อมือว่าเฮ้ยทีมเราไปได้นะด้วยระบบการต่อบอลหรืออะไรเงี้ยเรายังดีเหนือกว่าทีมนะผลมันอาจจะออกไม่ดีแค่นั้นเองไม่ทุกคนไม่ได้ท้อมันไม่ได้ท้อนะไม่ได้ว่าแพ้เล่นไม่ดีหรือเสมอเล่นไม่ดีเกมเราเล่นดีอยู่แต่ด้วยจังหวะจบหรือจังหวะเขาทำแค่นั้นเองที่มันไม่เข้าข้างไม่มีโชว์แค่นั้นครับต้องบอกงี้ครับคุณผู้ฟังก็แพ้นัดสุดท้ายแพ้กับพัทยาดีกรีเนาะ1-0ปีนะครับผมหลังจากนั้นก็รัวมา8นัดรวดเลยตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็หลังจากฝูงเลยครับมีครับนัดมี32แต้มนะคือก็แซงกินรองจากฝูงอยากต่อฝั่งที่ตอนแรกครับเป็นจากฝูงอยู่ด้วยที่ฟอร์มดีมากๆเลยช่วงก็แซงได้ครับตอนนี้ค
ครับตอนแรกตาม8แต้ม5แต้มก็หลัง5หลัง6นะครับอันดับ5อันดับ6แล้วจะไม่ผิดใช่ประมาณ5ครับประมาณ5ครับ5อยู่ประมาณนี้ที่ตอนแรกแล้วก็ขึ้น3 2มาเรื่อยตอนนี้ครับผมก็คิดว่าน่าจะกาชื่อเข้าในแชมเปี้ยนลีกได้นะมั้งครับเพราะว่าได้ครับผมยังมองผมก็ยังพูดกับน้องๆทุกคนว่าอย่าประมาทคือฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่ต้องก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าคือมาตรฐานที่เรามีแต่ไม่ใช่ว่าภาชนะเราทุกคนเหลือด้วยเราหัวตารางแล้วเราอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่มีในฟุตบอลเพราะฉะนั้นการที่จะให้มาตรฐานแล้วก็ฟุตบอลที่มันเดินได้ผมจะสอนน้องว่าเราต้องรักษามาตรฐานเล่นยังไงต้องได้เหลือเล่นดีอยู่แล้วแต่ต้องเล่นให้ดีมากขึ้นไม่ใช่เล่นดีแล้วคือถ้าทุกคนหลงเลิศกับชัยชนะแล้วถึงเวลาเราดรอปลงใหม่วันหนึ่งมันมีแพ้พอแพ้เนี่ยเร็วมันไปเลยตายทุกคนไปแน่นอนอย่างชนะจริงๆเนี่ยผมสิ่งที่ผมกลัวเสมอเมื่อไหร่ที่เราแพ้เราต้องรับไม่ได้แล้วแก้ไขปัญหาที่เราแพ้ให้เนี่ยกลับมาให้ได้แต่ไม่ใช่พอชนะ6-7นัดกลายมาติดแพ้แบบนั้นซึ่งทุกคนแล้วแต่ที่ผ่านรับไม่ได้ทำใจลำบากผมพูดกับผู้จัดการทีมกับท่านประธานก็แล้วว่าพร้อมทำใจเมื่อไรที่เราแพ้ไม่ใช่ว่าคนเตะแต่ใครชนะใครนะแต่เมื่อไรวันนี้ที่เราแพ้ปุ๊บเราจะดรอปเยอะเลยถ้าเราทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือฟุตบอลระดับโลกเขาก็แพ้ได้ใช่ไหมครับเวลาเขาจะนั่งสุดแมตช์แมนยูสุดแมตช์ยังแพ้ได้เลยใช่ไหมครับมันไม่ได้ว่าชนะแล้วมีลอยขึ้นเลยจนสุดไม่มีทางฟุตบอลครับผมครับผมก็คือกับฟอร์มตอนนี้นอกจากจะเกิดจากที่ว่ามันเข้ากับระบบการเล่นส่วนหนึ่งอะมาจากที่ว่ากำลังใจที่มันกำลังดีแบบโหทับเด็ดเหมือนเป็นพลังแฝงเนาะพอวันหนึ่งมันแพ้ขึ้นมาแล้วใจเสียขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเสียเป๋ไปเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระตุ้นตลอดเราก็ต้องรับบอกน้องให้ทุกคนว่าให้รับตรงนี้ให้ได้แต่เมื่อไหร่คุณไม่อยากรับกับผลแพ้ตรงนั้นไม่ได้คุณก็ต้องทำให้ทีมไม่แพ้ต้องให้ชนะหนึ่งจะต้องคิดถึงเรื่องนั้นเลยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมุ่งมั่นแล้วซ้อมตั้งแต่ซ้อมแหละก่อนที่จะแข่งเตรียมตัวไปแข่งเราต้องมีแบบแผนแล้วก็แทคติกว่าเราจะเจอใครแล้วก็ซ้อมให้หนักแค่นั้นเองครับผมตรงนี้เชื่อว่าตัวโค้ชลิงเองและน้องๆหรือผู้บริหารเองก็ต้องคิดแล้วว่าอย่างน้อยเป้าหมายตอนนี้มันแชมเปี้ยนลีกแล้วกับตัวผู้เล่นเนี่ยตอนนี้จะต้องมองยังไงครับนะครับผู้เล่นอย่างนี้อย่างผมบอกว่าเสริมก็คือเสริมตอนแรกเราก็มีเสริมมาก่อนแล้วก็คือนิดของที่เคยเป็นผู้เล่นของเลสเตอร์นะครับที่เป็นเยาวชนเคยฝึกซ้อมมาแล้วเลสเตอร์ก็คือเข้ามาหนึ่งแล้วเราก็ต้องการหน้าต่างชาติสักหนึ่งคนเพื่อให้เติมเต็มในการเข้าทำหรือให้มันคมเข้มคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดรอปตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเรื่องของต่างชาติหรือสีหน้าเนี่ยเราต้องมีสัดส่วนเพราะตอนนี้ถ้าดอกหมายถึงว่าอาตีสีหาที่เป็นดาวซิโมทีมมีการมาจุดหรือแบนไปหรืออังเดบูมาที่มีการมาจุดหรือแบนไปความด้อยตรงนี้มันจะเยอะจะทำให้เราในการเป็นผู้ครอบจะหายไปทำท่ายังไม่ดีกว่าถามว่าน้องทุกคนได้ไม่ได้แต่ได้ในระดับหนึ่งที่ถ้าเรามีต่างชาติมันจะดีกว่านี่จะมีความน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นผมมองจุดนี้มากกว่าครับผมครับมากก็จะเป็นเยาวชนค่อนข้างเยอะจะเป็นน้องที่อายุน้อยที่กำลังเติบโตที่กำลังรอเวลาขึ้นนะครับแล้วก็พอทดแทนได้แต่ยังไม่ถึงที่จุดที่ว่าเรามองว่าเราต้องรักษามาตรฐานที่มันสูงกว่านี้ให้ได้แค่นั้นเองก็คือหลักแล้วต้องการกองหน้าต่างชาติเข้ามาใช่ครับซึ่งในเล็กแรกเนี่ยก็ใช้กองหน้าต่างชาติไป3คนเลยทั้งคือในเล็กแรกเนี่ยมีกองหน้ามีผู้เล่นต่างชาติอยู่3คนแล้วก็เป็นกองหน้าล้วนๆใช่ครับเพราะผมส่วนมากผมทำไม่ว่าจะทำที4ที2อ่ะส่วนมากผมทำมาทุกทีผมไม่เคยใช้กองหลังต่างชาติเพราะผมมองว่าทุกวันเนี้ยทุกทีมทุกลีกทุกลีกบนลีกล่างคือครับสโมสรเป็นคนต่างชาติเพราะว่าเขาแข่งขันด้วยเรื่องของการเข้าทางการมีความแข็งแรงของต่างชาติแล้วก็ด้วยความดิ้นรนที่มีภาษาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นต่างชาติครับส่วนมากผมก็จะเป็นเน้นแนวบทแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นคนไทยแนวล่างเราต้องเน้นเรื่องของความเก่าเนื้อสั้นว่ามันยืนมันอาจจะยืนระยะได้ไม
มากกว่าหรือความเข้าใจในความเข้าใจในคำพูดหรือความเข้าใจในการสื่อสารผมมองว่าคนไทยน่าจะดีกว่าถ้าเอาข้างหลังมายืนคู่คนไทยหรือข้างหลังสองคนอะไรเงี้ยในแนวคิดทัศนคติผมนะครับมาผมที่หนึ่งที่ต้องจัดต้นแล้วในการทำทีมบอลเพราะฉะนั้นผมเน้นว่าข้างหลังไม่จำเป็นที่จะเอาความเข้าใจผมมองว่าคนไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าต่างชาติเท่าไหร่เราไปใช้แนวรู้ข้างบนที่เอาไปยิงตู้ปัดหรือไปการเขาทำมันจะวุ่นวายกว่าครับครับผมก็เล็กสองนี่ต่างชาตินี่ปล่อยใครออกบ้างไหมครับต่างชาติคือเราคือตั้งแต่เล็กแรกเนี่ยเอาจริงๆเราน้อยมากเรายังแค่ไม่ได้เสริมใครมีแค่มีกองเกาหลีกองหน้าเกาหลีที่แทบยังไม่ได้เล่นเลยเล่นบอลด้วยก็ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีการมาเก็บเขาต้องกลับไปที่เกาหลีไปรักษาแต่ถ้าตัดซึ่งเราก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ใช้เลยพอเล่นไปสักสี่ห้าแมตช์ก็เอาอังเดรฮูมาเข้ามาเสริมเพราะแต่เราส่งชื่อไปนานแล้วคือเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรเราตั้งแต่ต้นเลยก็ยังไม่พร้อมที่เขาอยู่ต่างประเทศอยู่ยังเข้าประเทศไม่ได้เรื่องโลชันก็เลยล่าช้าไปก็เพิ่งได้อังเดรมาตอนประมาณ7แมตช์ถึงจะได้เข้ามาเล่นเล็กดีเองที่เขาเป็นนักเตะที่ว่าคุ้นเคยกับทางคนลิงดีทางนครปฐมทางสมุทรสงครามใช่ก็คือเราไม่ต้องคัดเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมเดาเลยมากับผู้บริหารให้ส่งตัวไปก่อนแต่เขายังเข้าประเทศไม่ได้มีปัญหาเรื่องวีซ่าตั้งแต่ต้นพอมาก็เข้าระบบแล้วก็เล่นได้ทำให้ผลงานเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าเราเริ่มมีต่างชาติแล้วเพราะตอนแรกผมยังไม่ดีผมไม่มีต่างชาติเองก็ยังผสมผสานกันแล้วก็ความลงตัวยังน้อยก็เลยทำให้ผลงานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้พอได้มาก็โอเคก็เริ่มดีแล้วคืออย่างช่วงแรกเรามันแทบไม่มีเลยพอช่วงก็จะมียังดีมาแล้วก็เนี่ยพอเลขสองเนี่ยเราก็จะเติมสังขารมาได้ตัวสองตัวครับแล้วผมก็คือตอนนี้ก็คือตอนนี้ได้ในส่วนของกองกลางแล้วตัวหนึ่งกองกลางของชาติใช่ครับของชาติที่เป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่ง1-2ตัวใช่ครับแล้วก็ถ้าอย่างที่เกาหลีที่หายไปรักษาตัวกลับมาทันในช่วงของเลขที่สองหรืออาจจะเป็นช่วงเราไม่ได้ไปแล้วไปแชมเปี้ยนลีกเราก็จะเป็นคือทั้งหมดเรื่องของทั้งโคต้าคอนเทนเนอร์สามตัวแล้วก็บวกเชียร์ตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นหมดนะครับเราก็มองยาวๆเลยไม่ใช่ว่าเขาเจ็บแล้วไปรักษาแล้วยกเลิกแต่ซึ่งเขาดีเขาอยู่บอกว่าเขาดีมากเพราะว่าผมมองว่าไม่ตัดดีกว่าเก็บไว้เราไปถ้าไม่ดีกลับมาทำกลับมาทำประมาณนี้ครับเราย้อนไปดูสถิตินะครับว่าก็14เกมเนาะยิงได้ถึง29ประตูเสียไป10ตอนนี้บวก19เนาะเป็นเพราะว่าโค้ชลิงเองสไตล์การเล่นเป็นตัวลุกหรือเปล่าครับเลยทำทีไม่เป็นเน้นเกมลุกซะส่วนใหญ่มันก็มีส่วนนะผมมันสุดหน้าเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้อยที่ผมจะเล่นเกมรับน้อยมากแล้วบางทีนอกจากเราไปเจอทีมหัวเหมือนกันอะไรเงี้ยที่เราไปเหยียดอาจจะต้องเล่นรับนิดนึงอะไรเงี้ยเจอแท็กอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ส่วนมากก็จะยึดระบบตัวเองที่แบบว่าไม่ได้กลัวคู่ต่อสู้เราต้องการที่เกมฟุตบอลเนี่ยก็คือมันต้องการชัยชนะต้องการประตูดังนั้นผมก็จะมองว่าการที่เราได้ประตูเยอะครับผมซ้อมค่อนข้างดีเยอะบางทีช่วงแรกมีซ้อมยิงประตูแต่บ่ายสองผมก็ทำเพราะว่าต้องมาเทนต้องเทนตั้งแต่ต้นไงตั้งแต่ต้นว่าเข้ามาแรกจะมีใครจะมีตลอดช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงหนึ่งชั่วโมงสำหรับกองหน้าต่างๆสามโมงสี่โมงก็กลับมาซ้อมด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วงแรกมันจะหนักมากนะไม่ให้ทุกคนเนี่ยมันเป็นซับเพราะว่าฟุตบอลในการยิงประตูมันต้องความคุ้นเคยเราจะบอกไม่ได้หรอกลูกนี้แพทเทิร์นนี้เราต้องทำเข้าแบบนี้แบบนี้ถึงเวลาจริงฟุตบอลมันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีแค่แพทเทิร์นแล้วก็การคุ้นเคยที่ต้องให้เขายิงทุกวันทุกวันทุกวันถึงเวลาเขาถึงเวลาเขามีโอกาสเต็มที่อ่ะมันไม่ได้เหมือนซ้อมยิงเป็นคู่มีสิบสามสิบลูกเขามีโอกาสแค่สองสามลูกแต่สิ่งที่เขาคุ้นเคยมันอาจจะเป็นประตูสิ่งนี้ผมก็ยังมองผมสอนน้องตลอดตรงนี้สำคัญที่สุดและสำหรับกองหน้าครับครับผมก็อันนี้มันก็มีส่วนในการที่เราได้ประตูเยอะเพราะว่าในการเข้าทำด้วยในการเป็นแพทเทิร์นด้วยเป็นระบบในการเติบโตของเขาด้วยเขาก็มีความสามารถของเขาทุกคนมุ่งมั่นทุกคนครับผม
ก็ถือสติแบบว่าเกมลุกที่ดีที่สุดคือเกมรับที่ดีที่สุดได้ป่ะครับน่ะประมาณนั้นเลยครับมันคือมันทักษะการบริการครับอะไรนะครับผมประมาณนั้นก็มันคือมันทักษะในการพูดเกมลุกที่ดีที่สุดคือเกมรับที่ดีที่สุดเหมือนกันครับมันเป็นการเอนเตอร์เทนแฟนบอลด้วยก็บอลสนุกคนดูก็เข้าเยอะนะครับใช่ครับใช่ครับผมว่ามองงั้นนะเพราะว่าผมพูดตลอดตั้งแต่ทำทีสองแล้วว่าการที่เราให้คนดูมานั่งดูหนังชีวิตมันเล่นรอรับแล้วก็แฟนบอลเขาไม่ประทับใจหรอกเขากลับออกไปเพราะว่ามันไม่สนุกกลับออกไปอะสมมุติถึงผมทำบอลแท้นะแต่แบบลุกมันสนุกสนานกับมันในการที่ให้เกมได้ดีได้ฮาอย่างน้อยคนดูมาเนี่ยคือได้เฮได้อะไรเนี่ยมันก็ยังมีความสุขแต่มานั่งดูแล้วแบบไม่ได้ยินเสียงโอ้โหไม่ได้ยินเพิ่มอะไรเงี้ย เขาก็ไม่อยากมาดูแล้วถ้าบอลอย่างน้อยถึงทีมแพ้แต่เขาได้เฮได้คือได้เสียวได้เฮ้โอ้โหอะไรเงี้ยฉะนั้นนี่คือบอลยิงเหมือนเราดูหนังนะเราดูหนังแบบหนังชีวิตหนังอะไรมันก็จะเท่าแต่ถ้าดูหนังแอคชั่นลงทำไมคนอยากดูหนังแอคชั่นเยอะหนังใช่ครับผมใช่ครับอะไรเงี้ยมันก็ความสุขส่วนมากนะครับผมมองประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวทิ้งท้ายหน่อยเวลาจะหมดแล้วอยากให้คุณลิงฟันธงรู้ว่าตามที่คนลิงคาดการณ์ไว้ตอนนี้ว่ารอบแชมเปี้ยนลีกอ่ะจะผ่านไปเจอทีมอะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกต้นผมไม่ประมาทแน่นอนแต่คือเราก็ต้องมองแล้วว่าเป้าหมายเราคือแชมเปี้ยนลีกครับเพราะฉะนั้นงานที่จะผ่านเข้าไปเนี่ยผมก็ยังมองว่าโซนนี้เราก็ยังจับตามองโซนหนึ่งก็ดีทุกโซนอ่ะอันนี้เราไม่ผมไม่รู้จะไปฟันธงว่าไอ้ทีมนู้นทีมไม่เอาดีกว่าคือให้มันถึงรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วเรามาเจอแล้วเราผมอยากทำงานวางแผนว่าเอ้ยถ้าสมมติอ่ะใกล้แล้วจะเจอนี้สมมติโซนนี้เขา1-2มาแล้วผมก็จะทำงานแล้วเพราะผมก็เริ่มดีแล้วว่าโซนไหนเป็นยังไงทีมไหนเขาเสริมอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามอยู่ตลอดเพราะนั้นเวลาตรงนั้นมันต้องมาดูว่ามันอาจจะมีพลิกก็ได้ใช่ป่ะถ้าฟันธงไปเราไม่รู้แต่ใกล้ๆเนี่ยเราจะมาทำงานแบบว่าทีมไหนขึ้นแน่ผมก็จะรับว่าเขาเสริมใครมาเขามีตัวไหนเขาเด่นตรงไหนเขามีระบบอะไรตรงไหนแล้วตอนนั้นแหละแล้วกับนี่ครับแต่ให้ผมไปฟันธงผมไม่ฟันธงดีกว่าครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้ครับไปซุ่มดูฟอร์มไปดูเทปดูการเล่นของแต่ทีมไว้บ้างหรือยังวันนี้ยังมีครับแต่นะตอนนี้ผมก็ยังมามุ่งที่โซนตัวเองว่าทีมอื่นเนี่ยเขามีเสริมอะไรบ้างแล้วก็บางทีเขาลงในเพจเขาในการที่เขามีเทปมีอะไรผมก็จะดูตลอดว่าของเราเล่นยังไงเพราะต้องรู้เขาด้วยยิ่งเราเองไม่ได้ต้องรู้เขาด้วยเพราะฉะนั้นมันเยอะผมก็ศึกษาตลอดว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างตอนนี้หัวตารางอย่างกอกขวางนี่เขาก็เสริมไม่เขาก็เสริมดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมตัวมาดีเขาก็ต้องเตรียมตัวมาดีอีกเดือนที่ข้างล่างอาจจะสอดแทรกเขาก็เตรียมแผนการเสริมอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ต้องคอยสอดส่องเหมือนกันครับผมสุดท้ายครับประมาณครับผมสุดท้ายครับคุณลิงเวลาจะหมดแล้วครับฝากถึงแฟนบอลกอกขวางหน่อยครับฝากถึงแฟนบอลท่านใช่กอกขวางขอให้อะไรครับพอดีเมื่อกี้คนลิงพูดถึงกอกขวางก็เลยโอเครู้เรื่องครับครับก็ขอและอยากให้ทุกคนนะครับแฟนบอลของบ้านท่านนะครับทุกคนที่เป็นทีมรักของตัวเองก็เข้ามาเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยอะๆผมว่าปีนี้สนุกเลยที่นี้ก็เรื่องของสไตล์การเล่นของพวกเราแล้วก็ความมุ่งมั่นวิ่งสู้ฟัดแล้วก็ให้ใจแล้วสิ่งค่อนข้างที่จะเยอะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกท่านทายทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆคุณนัทเยอะๆครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับปีนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดสุดความสามารถครับผมทุกคนครับครับขอบคุณมากครับครับผมก็ทางทีมงานซุปซับไทยแลนด์ของเราก็ขอกำลังใจเอากำลังส่งกำลังใจเชียร์กำลังใจช่วยทางโค้ชลิงให้ประสบความสำเร็จในครับผมกันครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ก็เวลาหมดแล้วเรา3คนครับโค้ชลิงวิมลจันทร์คำแล้วก็มกุฎจินกิจสแปรผมกิจกรนาคินก็ขอล่ำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ